ครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1กรกฎาคม52นะครับโจทย์กำหนดให้ A B C มากกว่า1ถ้าล็อก D ฐาน A เท่ากับ30แล้วก็ล็อก D ฐาน B เท่ากับ50และล็อก D ฐาน A B C เท่ากับ15แล้วค่าของล็อก D ฐาน C เท่ากับข้อใดต่อไปนี้สิ่งที่พี่แบงค์เห็นอยู่อย่างนึงเลยคือของทั้งล็อกทุกๆตัวเนี่ยเราลองสังเกตดูล็อก D ฐาน A เท่ากับ30ล็อก D ฐาน B เท่ากับ50ล็อก D ฐาน A B C เท่ากับ15แล้วก็ล็อก D ฐาน C มันมีตัวที่สัมพันธ์กันอยู่คือตัวอะไรคือตัว D doc เห็นไหมครับ D doc หลังล็อกเนี่ยมันอยู่หลังล็อกเหมือนกันหมดเลยอ่ะถูกไหมครับแต่ปกติเวลาเราจะแก้สมการล็อกหรือเราจะคิดค่าล็อกอ่ะโดยปกติเราจะต้องทำให้ฐานมันเป็นฐานเดียวกันพี่แบงค์จะทำยังไงดีให้ฐานมันมาเป็นฐาน D doc อ่ะก็เลยไปนึกถึงกฎข้อหนึ่งของเรื่องล็อกก็คือล็อก M ฐาน A มีค่าเท่ากับ1ส่วนล็อก A ฐาน M อันนี้คือกฎนะครับวิธีการใช้ก็คือกลับมาเป็น1ส่วนแต่ตัว M กับตัว A สลับที่กันโอเคนะครับพอพี่แบงค์เห็นอย่างนี้ปุ๊บตัวแรกที่พี่แบงค์คิดถึงก็นึกถึงสูตรนั้นแล้วเราก็เลยเอาสูตรนั้นมาใช้ล็อก D ฐาน A ถ้ากลับตัวส่วนมันก็เลยกลายเป็นล็อก A ฐาน D ป่ะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ30แล้วพี่แบงก็ย้ายคูณไขว้คูณขึ้นคูณลงเอา30ลงมาก็กลายเป็น1ส่วน30เท่ากับล็อก A ฐาน D ตัวถัดมาจากการที่มีล็อก D โอ้เขียนผิดครับขอโทษทีล็อก Dฐาน B เท่ากับ50ถ้ากลับเศษส่วนมันก็กลายเป็นล็อก1ส่วนล็อก B ฐาน D เท่ากับ50คูณไขว้ขึ้นคูณไขว้ลงก็กลายเป็น1ส่วน50มีค่าเท่ากับล็อก B ฐาน D ด็อกและตัวสุดท้ายพี่แบงค์เห็นเป็นล็อก D ฐาน A B C มีค่าเท่ากับ15ดังนั้นตัวนี้ก็กลายเป็น1ส่วนล็อก A B C ฐาน D เท่ากับ15คูณไขว้ขึ้นคูณไขว้ลงก็กลายเป็น1ส่วน15มีค่าเท่ากับล็อก A B C ฐาน D ด็อกโอเคไหมครับประเด็นถัดมาที่พี่แบงค์มองเห็นก็คือตัวนี้มันเป็นล็อกของ A B C แต่เรามีล็อก A มีล็อก Bโจทย์ถามหาตัวเนี้ยถ้าเรากลับส่วนมันก็คือ1ส่วนล็อก C ฐาน D งั้นพี่แบงค์ไปนึกถึงกฎของผลคูณน่ะตัวนี้มันเป็น ABC คูณกันอยู่ยังจำกฎล็อกผลคูณได้ไหมครับถ้าโอเคพี่แบงค์มาเขียนสูตรให้นะถ้าล็อก A ล็อก M ฐาน Aบวกกับล็อก n ฐาน a มีค่าเท่ากับอะไรครับตัวนี้ก็คือกลายเป็น m คูณ n ฐาน a ปะปกติเราจะใช้แบบนี้แต่ข้อนี้มันเป็นการคูณกันอยู่พี่แบงค์เลยใช้ย้อนกลับอะเลยแตกตัวนี้ออกมาก็กลายเป็น1ส่วน15มีค่าเท่ากับล็อก a ฐาน d ด็อกบวกกับล็อก b ฐาน d ด็อกบวกกับล็อก C ฐาน D ด็อกแล้วล็อก A ฐาน D ด็อกก็คือ1ส่วน30จริงไหมแล้วล็อก B ฐาน D ด็อกก็คือ1ส่วน50ป่ะส่วนตัวนี้ล็อก C ฐาน D ด็อกมันคือตัวที่โจทย์อยากรู้อะถ้าเมื่อกี้ที่เราเขียนกันมางั้นพี่แบงค์แก้สมการหาล็อก C ฐาน D ด็อกก่อนก็ย้ายข้าง1ส่วน15ย้าย1ส่วน30มาลบย้าย1ส่วน50มาลบก็จะมีค่าเป็นล็อก C ฐาน D อ่ะคิดเลขคอรนอ15 30 50คอรนอได้เท่าไหร่คอรนอจะได้150ครับแปลว่าตัวแรกพี่แบงค์จะต้องคูณ10
ตัวที่2คูณแค่5ตัวที่3คูณด้วย3ก็เลยกลายเป็นล็อก C ฐาน D มีค่าเท่านี้โอเคมาคิดเลขกัน10ลบ5ลบ3 10ลบ5ได้5 5ลบ3เหลือ2ส่วน150เท่ากับล็อก C ฐาน D แต่เราตัดเลขได้ไหม2ตัด150เหลือ1ส่วน75ดังนั้นพี่แบงก์ก็บอกว่าล็อก C ฐาน D มีค่าเท่ากับ1ส่วน75โอเคทีนี้กลับไปดูตัวที่เราอยากได้พี่แบงก์มาลบตรงนี้ออกนะตัวที่เราอยากได้สรุปแล้วตอนนี้เมื่อกี้เราเขียนสรุปกันออกมาแล้วว่ามันคือตัวนี้ถูกไหมครับพี่แบงก์ก็บอกว่า1ส่วนล็อก C ฐาน D เมื่อกี้คือ1ส่วน75พอกับเศษซ้อนขึ้นมาก็คือกลายเป็น1คูณด้วย75ส่วน1หรือก็คือ75ดังนั้นข้อนี้ตอบช้อย1ครับโอเคนะครับอย่าลืมสูตรของการกลับเศษส่วนเรื่องล็อกนะครับเป็นใจความสำคัญของข้อนี้นะครับ